ช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทยคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวสมุนไพรนะคะที่เคยพูดให้ฟังหลายครั้งเนี่ยเขาจะออกฤทธิ์ได้กว้างกว่างนะคะในทางภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบอดสเปกตรัมนะคะคือเขาเนี่ยคือมันจะมีข้อดีและข้อจำกัดของสมุนไพรนะคะคือข้อดีของสมุนไพรเนี่ยคือออกฤทธิ์หลายตำแหน่งยกตัวอย่างเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะที่เราพูดถึงกันเยอะๆเนี่ยก็มีบทบาทตั้งแต่เราศึกษาเนี่ยไปพบว่าเขายับยั้งนะคะการแบ่งตัวของไวรัสที่เป็นตัวใหม่ๆเนี่ยนะคะอยู่หลายตำแหน่งเลยนะคะทำให้ไวรัสเนี่ยไม่ออกลูกออกหลานนะคะเมื่ออยู่เมื่อแตกเข้าไปในเซลล์แล้วหรือว่ามีความสามารถที่จะไปจับกับเจ้าขาของไวรัสที่เรียกว่าสไปโปรตีนนะคะหรือแม้กระทั่งมีการศึกษาบางการศึกษาก็พบว่าเขาไปจับกับตัวรับที่ปอดมันก็เลยทำให้ตัวไวรัสไม่มีที่จะไปจับคือไปแย่งจับกับตัวรับที่ปอดนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในลักษณะแบบนี้เนี่ยจึงมองว่าข้อดีของสมุนไพรก็คือว่าไม่ว่าตัวไวรัสเนี่ยจะเปลี่ยนหน้าไปมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยนะคะตัวสมุนไพรหลายชนิดเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้ได้แล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งนะคะว่าโรคไวรัสเนี่ยเป็นเวลาเราติดเชื้อเนี่ยมันก็ต่อสู้กับภูมิคุ้มกันนะคะคือหมายความว่าถ้าภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีนะคะก็มันก็สังกัดจัดไวรัสออกไปได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะคะการรักษาโดยปกติเนี่ยเวลาเราติดเชื้อไวรัสเนี่ยนอกเหนือจากภูมิคุ้มกันร่างกายที่คนไข้มีอยู่เดิมก็คือการรักษาตามอาการนะคะเพราะฉะนั้นตัวสมุนไพรเองเนี่ยมันสามารถที่จะใช้รักษาตามอาการได้นะคะเช่นอย่างโอไมครอนตอนนี้ค่ะที่มีข้อมูลในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็พบว่าที่เขาไปสำรวจนะคะคนไทยที่ติดเชื้ออยู่ตอนนี้ค่ะก็พบว่าหลักๆเนี่ยนะคะครึ่งหนึ่งเนี่ยนะคะมีอาการไอนะคะรองลงมาก็เป็นเจ็บคอนะคะไข้เนี่ยไม่ได้พบทุกรายนะคะแต่ก็มีไข้แต่มีไข้ได้นะคะมีปวดกล้ามเนื้อมีน้ำมูกนะคะหายใจรู้สึกเหนื่อยนะคะปวดศีรษะแล้วก็อาจจะมีไม่ได้กลิ่นแต่ว่าค่อนข้างน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้ามากนะคะแล้วก็ในกรณีที่ได้วัคซีนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือแทบจะไม่มีอาการเลยนะคะมี 10% ที่อาการเล็กน้อยแล้วก็ 3-4% ที่มีอาการหนักแต่ว่าที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้บอกคุณผู้ฟังนะคะว่าเฮ้ยไม่งั้นเราแบบคือแบบโอเคละไม่เป็นไรเราคงไม่เป็นไรมากเดี๋ยวเรากลับมากินยาได้แต่ว่าในผู้ป่วยบางรายเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังได้รับวัคซีนไม่ใช่เข็มกระตุ้นเนี่ยนะคะหรือว่าผู้ป่วยเด็กเนี่ยอย่างเมื่อกี้ฟังข่าวของสหรัฐอเมริกาเนี่ยพบว่าผู้ป่วยเด็กเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงปีใหม่เนี่ยที่เราจะออกไปท่องเที่ยวกันเนี่ยค่ะคุณผู้ปกครองหรือว่าผู้สูงอายุพวกเนี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะคะที่เราอาจจะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ถ้าเลี่ยงได้ซะการไปในที่แออัดก็อย่าไปนะคะแล้วก็เน้นเรื่องการเป็นโอเพนแอร์เพราะว่าเท่าที่รายงานของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราเห็นการติดเชื้อเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นห้องแอร์ที่เป็นที่อยู่ร่วมกันนะคะและระบบการระบายอากาศไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของสมุนไพรเนี่ยนะคะที่จะใช้ได้เนี่ยก็ใช้ตามอาการนะคะสมมติมีหวัดนะคะเจ็บคอนะคะอันนี้ก็ใช้ฟ้าทลายโจรได้นะคะกินทันทีเมื่อมีอาการนะคะแล้วก็ถ้ามีไอนะคะจริงๆฟ้าทลายโจรเนี้ยมีงานวิจัยในต่างประเทศนะคะเขารวบรวมงานวิจัยอย่างเป็นระบบก็พบว่าช่วยแก้ไอได้นะแต่ว่าบางคนเนี่ยมันมีลักษณะไอแบบมีเสมหะนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เสมหะถูกขับออกมาง่ายขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นยาในพวกกลุ่มที่ไปเรียกเสมหะออกมานะคะก็อย่างเช่นพวกมะขามป้อมพวกเนี้ยนะคะอันนี้ก็จะใช้ได้ดีนะคะในกรณีที่ไอแบบมีเสมหะด้วยอาจจะแบบจิบเป็นยาแก้ไอเป็นยาอมหรือถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสูตรที่มีน้ำตาลซะนะคะแล้วก็หรืออาจจะใช้มะขามป้อมต้มน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ดื่มนะคะก็อันนี้ช่วยทำให้ลดเสมหะพอเสมหะมันน้อยลงเนี่ยอาการไอเนี่ย
โดยหลักๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงด้วยนะคะหรือว่าอย่างกรณีที่มีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อพวกนี้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้เรื่องของยาแก้ปวดเมื่อยนะคะอย่างเช่นพวกกระวันเตียงเนี่ยอย่างที่เรามีคนไข้โควิดในโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเราก็จ่ายสมุนไพรแก้ปวดให้บางทีคนไข้ก็จะบ่นว่ามันปวดรู้สึกปวดตรงปวดตรงนี้นะคะก็ช่วยบรรเทาอาการกันไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้ามีน้ำมูกเนี่ยก็ใช้เรื่องของการสูดลมไอ้น้ำนะคะเมื่อกี้ก็มีทีมทางวุฒิสภาเนี่ยมาดูงานแล้วก็เราก็ดิสคัสกันเรื่องโอไมครอนเนี่ยแหละค่ะว่าหลายๆท่านก็แชร์ประสบการณ์ว่าเออจริงๆเนี่ยเวลาแบบมีน้ำมูกอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วมันแน่นจมูกเนี่ยใช้การสูดลมเอาไอ้น้ำเนี่ยบางคนแทบไม่ต้องกินยาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ย อันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลสุขภาพง่ายๆแต่ว่าการที่ประชาชนตอนนี้ค่ะจะดูแลแบบนี้ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าท่านต้องมียาที่บ้านนะคะแล้วก็ท่านต้องทราบว่าขนาดที่กินเนี่ยเท่าไหร่นะคะคือณขณะนี้เองเนี่ยตัวโอไมครอนเองเนี่ยนะคะอาการก็จะค่อนข้างไข้หวัดนะคะการกินเนี่ยเราต้องรู้ปริมาณแอนโดกราฟไลน์นะคะเราแนะนำอยู่ที่140ถึง180มิลลิกรัมต่อวันนะคะทีนี้ถ้าท่านไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงมันขนาดเท่าไหร่วะเนี่ยก็สอบถามจากผู้ผลิตนะคะว่าไอ้คนแนะนำหน่อยว่ากินเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้ท่านอ่านข้างฉลากคือเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเพิ่งสอบมีหลักสูตรของสภาเภสัชใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยให้ผู้เข้าอบรมเภสัชเนี่ยค่ะไปทำศึกษาวิจัยเรื่องฟ้าทลายโจรมีอยู่คนทำเรื่องฟ้าทลายโจรก็พบเลยว่าคนไทยเราไม่อ่านฉลากนะคือเราจะต้องตอนนี้5เม็ดก็5เม็ด5เม็ด5เม็ดทุกยี่ห้อซึ่งอันนี้มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงไม่ว่าจะไม่ได้ผลในการรักษาหรือว่าทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ที่ฉันแนะนำให้อ่านฉลากแล้วก็ถามเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะอันที่สองเนี่ยฟ้าทลายโจรเนี่ยย้ำอีกทีนะคะไม่ใช้ในคนท้องนะคะถ้าคนให้นมบุตรจะใช้ก็หยุดให้นมบุตรนะคะแล้วก็กินยาไป5วันแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็หยุดให้นมอีก2วันนะคะแล้วก็ถึงจะมาเริ่มให้นมได้คร่าวๆก็คือตั้งแต่วันที่เริ่มกินยานะคะหยุดไป7วันนะคะแล้วก็มาให้นมได้นะคะอันที่สามเนี่ยเด็กเนี่ยตอนนี้อย่างเมื่อกี้ก็มีคนเริ่มถามว่าเอ๊ะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มมีรายงานว่าเด็กติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นโอไมครอนครับเพราะว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือเด็กเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยได้รับวัคซีนหรือว่าได้ก็ยังไม่ครบนะคะทีนี้ถามว่ากินปลาทลายโจรได้ไหมข้อมูลเนี่ยก็คือเด็กตั้งแต่อายุ4ขวบขึ้นไปเนี่ยกินได้นะคะแต่ว่าประเด็นมันผมและเม็ดมันใหญ่เด็กอาจจะกินไม่ได้ทีนี้ที่เราเคยแนะนำเนี่ยนะคะเราก็เอาสมมุติว่าเด็กเนี่ยปกติเราให้กินถ้าต่ำกว่า11ขวบแล้วตัวไม่ได้น้ำหนักไม่ได้เกิน50อ่ะนะคะก็กินโดสเด็กเนี่ยละค่ะกินแบบแคปซูลนึงนะคะแอนโดกราฟไลน์ประมาณสัก20มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยนะคะก็เอาสมมุติเรารู้ว่าแอมเม็ดเนี่ย20มิลลิกรัมนะคะเสร็จแล้วเอาถอดเปลือกแคปซูลออกค่ะแล้วก็เอามาปั้นเป็นลูกกอนแล้วก็ยัดเล็กๆอ่ะนะคะแล้วก็ตัดมะละกอให้เป็นชิ้นเล็กๆอ่ะค่ะแล้วก็เสียบเม็ดลงไปในนั้นก็จะทำให้เด็กทานได้ง่ายขึ้นอันนี้เราใช้เป็นยุทธวิธีนะคะตอนที่มีการติดเชื้อเยอะๆแล้วมีเด็กบางคนที่มีอาการแต่หาโรงพยาบาลไม่ได้นะคะแล้วก็ใช้วิธีนี้ก็พบว่าได้ผลดีนะคะส่วนเรื่องของคนไข้นะคะที่มีการไอมีเสมหะพวกนี้ก็ติดเวลามีอาการไอนะคะนี่ก็แต่ว่าถ้าเป็นผู้ป่วยเบาหวานก็คงต้องระวังเรื่องสูตรที่มีน้ำตาลนะคะแล้วก็ส่วนสมุนไพรในเรื่องของการแก้ปวดเมื่อยเนี่ยเราก็ดูตามขนาดอย่างเช่นตะวันเปรียงเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะให้ขนาดที่ 1,000 มิลลิกรัมนะคะถึง 2,000 มิลลิกรัมเนี่ยท่านก็ต้องดูว่าข้างขวดเขาเขียนว่าเท่าไหร่นะคะทีนี้มีคนถามเพิ่มอีกนิดนึงเรื่องกระชายว่าเอ้าแล้วกระชายมันจะกินเมื่อไหร่นะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะข้อมูลณขณะนี้ที่วันนี้เราก็เพิ่งคุยกับทางอาจารย์ที่เรามาธิบดีไปนะคะว่าเราทำสารสกัดกระชายให้แล้วก็อาจารย์ไปศึกษาต่อเนี่ยก็พบว่ากระชายเนี่ยมันมีฤทธิ์ต้านไวรัสเนี่ยไม่ดีเท่าฟ้านะคะแต่กระชายเนี่ยลดการเกิดได้ดีซึ่งอันนี้ก็ตรงกับชุดประสบการณ์ตอนที่คนไข้เข้าโรงพยาบาลไม่ได้เยอะๆอะค่ะบางคนเนี่ยมีอาการหอบเหนื่อยไอมากอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่มีไข้นะ
คือถ้ามีไข้เนี่ยการทานกระชายจะทำให้ไข้สูงได้พอไข้สูงเนี่ยนะคะมันก็จะไปทำให้ทุกอย่างแปรปรวนหมดเลยค่ะพอไข้สูงความดันสูงหัวใจเต้นเร็วเพราะฉะนั้นต้องคุมไข้ยุทธวิธีนะคะคือคุมไข้ให้ได้นะคะแล้วมันจะคุมสัญญาณชีพอื่นๆได้ที่ถ้าไม่มีไข้แต่มีอาการไอแบบรุนแรงมากพวกนี้นะคะก็สามารถใช้กระชายได้นะคะดูที่ตรงนี้เองก็สามารถที่จะลองเลือกนะคะดูแต่ว่ากระชายเนี่ยในหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรเนี่ยเราก็ไม่แนะนำให้รับประทานนะคะช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย